เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10:11 น.อนุทินรับสบคคุยสัปดาห์หน้าผ่อนคลายให้นักดนตรียังไม่สรุปใช้พรบ.โรคติดต่อแทนพรก.ฉุกเฉินย้ำยังไม่มีสัญญาณปรับครม.และไม่คิดเปลี่ยนตัวในสัดส่วนของภูมิใจไทย10:23 น.พีระพันธ์ยืนยันศึกษาแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อเนื่องไม่ตอบปรับครม.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะคุยสิริวัลส.ส.ประชาธิปัตย์เป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวการเมือง10:36 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,847.24 บาทขายออกบาทละ 25,900 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 25,300 บาทขายออกบาทละ 25,400 บาท 10:45 น.โรงรับจำนำขอนแก่นลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.125 บาทช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรับเปิดเทอมขณะเทศบาลอัดงบสำรอง146ล้านบาทเสริมสภาพคล่องให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ล่าสุด 10:52 น.กองปราบปรามรวบแก๊งปลอมโฉนดที่ดินนำไปจำนองกับผู้เสียหายเพื่อฉ้อโกงทรัพย์เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up